เหตุการณ์นี้ค่ะกลายเป็นเหตุเศร้าสลดนะคะเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมตัวกันขึ้นไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเพราะช้างป่ากระทืบดับกลางป่าค่ะนอนหงายเสียชีวิตอยู่แบบนี้เลยค่ะโอ้โหกลางป่าจริงๆผู้ตายคนนี้นะคะชื่อว่าจิรนันท์อายุ49ปีสภาพศพค่ะกะโหลกแตกเนื้อตัวเปื้อนดินรองเท้าหลุดหายนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด อยู่แบบนี้เพื่อนๆที่เดินทางไปด้วยกันได้แต่ยืนร้องไห้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเอารถพยาบาลขึ้นไปไม่ได้นะต้องเดินเท้าขึ้นไปค่ะไปดูสภาพศพเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินเที่ยวหลังองค์พระพุทธเมตตาไปน้ำตกเพนภายในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางวันตอนเช้าๆสายๆเลยช่วงประมาณ 9:47 นาทีของวันที่11ธันวาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เลยและเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะต้องมีการประสานกองบิน24ขอเฮลิคอปเตอร์มานำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาจากยอดภูกระดึงค่ะส่วนเพื่อนผู้ตายเนี่ยยังคงอยู่ในอาการที่ช็อกอ่ะเดินทางมาเที่ยวกะมารับอากาศดีๆสนุกสนานแต่เพื่อนไม่ได้กลับไปด้วยกันค่ะก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้พอถูกช้างป่ากระทืบนะคะเขาบอกว่ามันเป็นช้างป่าตกมันตอนนั้นก็เลยไม่มีใครห้ามอยู่แม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเร่งในการผลักดันแต่ก็ห้ามไม่อยู่จริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการผลักดันช้างป่าเนี่ยกลับเข้าสู่เส้นทางเช่นเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยค่ะเขาบอกว่าเพื่อนๆกับผู้ตายเนี่ยเดินทางมาเที่ยวภูกระดึงกันได้2วันแล้ววันนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุนะคะออกไปตามเส้นทางท่องเที่ยวปรากฏว่าพบช้างป่าตกมันค่ะอยู่ใกล้ๆกับผู้ตายแล้วทีนี้คนไม่เคยเจอช้างป่าบางคนเนี่ยเขาก็จะตกใจแล้วก็รีบวิ่งใช่ไหมคะปรากฏว่าพอยิ่งมนุษย์วิ่งช้างป่ายิ่งตื่นค่ะวิ่งไล่ตามแล้วก็กระทืบจนสาวคนนี้เสียชีวิตค่ะส่วนเพื่อนเนี่ยที่อยู่ห่างกันแค่200เมตรสายตายังมองเห็นกันอยู่เลยอ่ะเข้าไปช่วยยังไงอ่ะไม่กล้าเข้าไปช่วยค่ะได้แต่ยืนมองแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นายอดิศรค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่ค่ะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการลงสำรวจแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดได้มีการจัดมาตรการเร่งด่วนค่ะทำให้มีการปิดเส้นทางน้ำตกแล้วก็เส้นทางที่ช้างป่าเข้าออกชั่วคราวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังผลักดันช้างป่ากลับไปนะคะแล้วก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ค่ะเฝ้าระวังในหลายๆจุดพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเบื้องต้นค่ะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ค่ะได้มีการติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะเยียวยาเบื้องต้นค่ะแล้วก็ได้มีการเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งโอ้โหถ้าพูดถึงแบบนี้นักท่องเที่ยวที่เตรียมไปเที่ยวปีใหม่อะสยองเลยดิผวากันหมดทั้งที่เป็นเส้นทางเดินปกติด้วยนะไม่ค่อยเห็นข่าวช้างป่าอาละวาดภูกระดึงเขาใหญ่เคยเห็นเข้าใจได้แต่ที่นี่ไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่บอกครั้งแรกเลยเออจะจะว่านักท่องเที่ยวไปแย่เขาก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นเส้นทางเดินป่าอยู่แล้วปกติเอออาจจะต้องกวดขันมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงกันเยอะด้วยอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.